สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับช่องฟันฟิชชิ่งกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเบ็ดซาบิกินะครับก็จะเป็นเบ็ดที่ผมเอาไปใช้แล้วในคลิปที่ออกไปตกปลาที่บางสะเลนะครับก็เอาไปใช้แล้วมันได้ผลดีมากเลยครับนำมาบอกมาแนะนำกันนะครับสำหรับคนที่ตกปลาด้วยซาบิกินะครับสำหรับเบ็ดประเภทนี้นะครับไว้ตกปลาพวกปลาทูนะครับปลาทูปลาสีขนปลาขนาดเล็กนะครับนะครับก็วันนั้นที่ไปตกที่บางสะเลก็ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นปลาสีขนกลมนะครับแล้วมีปลาทูบ้างนะครับแล้วก็ปลาสีขนทั่วไป ก็กินนะครับทีนี้ว่าที่ผมซื้อมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามันกินดีนะครับก็จะเป็นยี่ห้อของเนี่ยครับไลออนนะครับไลออน2อยู่ประมาณที่30ถึง35บาทนะครับ30ถึง35บาทแต่ทีนี้ว่ามันซาบิกิเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับนี่เขาเรียกเป็นซาบิกินะครับคือมันจะมีผู้นะครับเป็นแบบผู้ที่อยู่ที่ตัวเบ็ดนะครับกับเป็นคล้ายๆกับเป็นหนังปลานะครับสีขาวๆแบบนี้ครับที่อยู่ติดกับตัวเบ็ดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับก็มีตะกั่วตวกมาให้ตรงปลายนะครับนะครับข้างหลังก็จะเป็นวิธีผูกนะครับวิธีผูกนี้นะครับตะกั่วก็ถ่วงลงข้างล่างนะครับตะกั่วถ่วงลงข้างล่างแล้วก็ครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าต้องมีตะก้อปลานะครับแขวนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวเบ็ดลงมานะครับก็จะเป็นตะก้อแบบนี้นะที่ผมซื้อมามันใหญ่ไปนะครับอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับแต่ว่าที่ผมใช้ก็คือว่าผมใช้แบบนี้นะครับก็กินดีมากครับวันนั้นครับที่ไปตกปลากันนะครับโอ้โหหย่อนแล้วกินอยู่แล้วแต่ว่าก็คือเราก็หย่อนตรงที่มันอยู่ด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าคือมันลงปุ๊บเนี่ยโอ้กินเอาไม่ทันเลยครับสำหรับยี่ห้อนี้ก็ใน1ซองนะครับก็จะมีตาเบ็ดอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ตัวเลยนะครับ8ตัวเลยนะครับนะครับซึ่งยี่ห้ออื่นบางทีมันก็มีแค่5 6ตัวนะครับตัวนี้มีถึง8ตัวเลยนะครับนะครับแล้วก็เป็นเบอร์7นะครับเบอร์7กับ13นะครับถ้าแนะนำก็จะควรจะเป็นเบอร์8ดีกว่านะครับ8ถึง12นะครับกำลังดีนะครับอันนี้เบอร์7มันก็อาจจะแบบบางทีมันก็จะเล็กไปอาจจะกลืนได้นะครับนะครับก็มาแนะนำกันนะครับใจดีมากครับแบบลงไปแล้วกินลงแล้วกินเลยนะครับนะครับก็วิธีใช้นะครับวิธีใช้เนี่ยเราก็แกะออกมาก่อนนะครับเนี่ยครับแกะออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ดึงนะครับดึงฝั่งนี้นะครับออกมานะครับนะครับพอดึงออกมาฝั่งนี้ออกมาปุ๊บตัวนี้มันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ตาเบ็ดมันก็จะหลุดออกมานะครับอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็คือดึงออกไปเรื่อยๆนะครับดึงออกไปเรื่อยๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอยากให้เอาไปผูกกับสายเมนในลอกก่อนนะครับแล้วก็ดึงมาครับแล้วมันก็จะหลุดออกมาเองตามอัตโนมัตินะครับเนี่ยดึงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จุดสุดท้ายตรงนี้ก็เอาไว้ถ่วงตะกั่วนะครับนี่ครับลูกหมุนฝั่งนี้นะครับครับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็หลุดเองอัตโนมัติเราอย่าไปดึงออกทีเดียวนะครับก็คือเราผูกสายเมนกับให้ในลอกให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยดึงนะครับนะครับค่อยดึงนะครับตรงนี้ก็ผูกตะกั่วนะครับตะกั่วก็แล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่ความแรงของน้ำก็ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับโอเคนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนำกันนะครับซาบิกินะครับเบ็ดตัวเบ็ดซาบิกิไว้โศกนะครับโศกปลานะครับนะครับก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่กินดีเกินคาดเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับผมลองมาเองกับตัวนะครับก็เดี๋ยวลิงก์สั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมแนบไปให้ใต้วิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์แรกนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมนะครับช่วงนี้ก็เดือนช่วงปลายปีก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับเป็นฤดูตกปลานะครับก็ขอให้
นะนะสนุกกับการตกปลาแล้วก็ขอให้มันหมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ